ได้ซ่อมไฟกันอีกแล้วในค่ำคืนนี้โอ้โหงานนี้ยิงยานกันหน่อยนี่ไงไม่ได้ยิงยานจะยิงอุกกาบาตเอาอุกกาบาตมาตีตีอื้อไปหายไปต้องหายไปหายไปซะอย่าเหลือไม่พบพอดีแม่งเอ้ยทำไมต้องมาตายอะไรตรงนี้มาโถ่จะขอพวกมึงให้หมดเลยฆาตกรฆาตกรทำอะไรก็ลำบากเหลือเกินมองเห็นสีก็ยากเอาโยงให้หมดเนี่ยเอาของที่มีเชื่อมกันไปดึงออกง่ายอีกติดเรียบร้อยงัดหน่อยโอ้โหแกนคนละแกนด้วยทำไมบางอันมันตรงบางอันมันโค้งไปยาวระยงระยางงงไปหมดเลยเนี่ยอะไรกันครับเดียเรามาเครื่องนี้จูนสัญญาณไฟฟ้าต่อเดินออกมาทางขวาปะแล้วก็เจอแล้วไม่รู้คือใครด้วยแม่เอ้ยคือผมมาแน่เลยนะที่เป็นคนคนทุกคนใช่ไหมแล้วคือเห็นใครฆ่าไปเราเป็นคนเจอศพเดี๋ยวก่อนคุณคลิปอยู่ตอนนั้นอยู่ไหนบ้างตอนนี้คุณคลิปไปเจอเราไปห้องแล้วเราก็ไปกดดูว่าคนอยู่ตำแหน่งไหนบ้างก็คุณคลิปเห็นประตูปิดไหมเห็นผมอยู่ในห้องซ้ายบนของคุณคลิปอะอ๋อแล้วเห็นนิ้วคุงเหมือนมองเราไม่ระแวงไม่กล้าเข้าใกล้ไงเราก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้นิ้วคุงเหมือนกันแล้วประตูเปิดเราก็เดินเข้ามาทำเฟสแล้วพอเราเห็นอะไรนะออกซิเจนหมดใช่ป่ะเราก็เลยเดินขึ้นไปแล้วก็ออกขวาปุ๊บอ้าวเฮ้ยเจอศพผมก็ไปกับคุณกิมนั่นแหละแล้วก็ไปจะไปลงไปแก้มกันแต่เจอผมมีข้อสงสัยครับนิวคงผมมีข้อสงสัยครับใครโดนขังอยู่ในห้องพลังงานด้วยไอ้ระบบใครหลุดใครหลุดมีคนหลุดที่ไม่ใช่คนตายเดี๋ยวเจ็บที่หายเลยกันเหรอในห้องเลยนะเราอยู่ในห้องซ่อมไฟอ่ะห้องซ่อมไฟกับคนคนนึงแล้วเราถูกขังอยู่ในห้องนั้นกับคนคนนั้นอ่ะใครผมนี่แหละเออโอเคพี่อยู่กับโซล่าโอเคแล้วนายเป็นใครในชื่อเหล่านี้คนไหนคนไหนโซล่าใครหลุดยังไม่รู้เลยเนี่ยเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นี่เรากดคนอะไรงานเรากดวนแล้วถึงได้รู้ได้เลยว่านี่เราคือคนนี้ใครตายยังไม่รู้เลยคุณครูไม่อยู่นะคุณครูที่ถูกฆ่าออกมาคุณครูหน้าตาคุณครูตายแน่นอนแต่พี่แล้วไม่รู้เลยคือนะเนี่ยจะคิดเป็นก่อนเถอะโอเคนั่นสิผมไม่มันยากเกินยากมากเลยอ่ะไม่รู้ใครตายจริงจำนวน8คนเหรออืมเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วใครโหวตแล้วโหวตใครโหวตอะไรอ่ะใครโหวตเฮ้ยคนโหวตกันด้วยป่ะเอาเรื่องเลยป่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไอ้ตัวก็หายนะใช่ไหมปะโดดไปยาวๆเลยเอาให้แน่นๆเน้นๆไปน่าจะทั้งสองอันสามอันมั้งเนี่ยอันนี้ที่ต้องทำโอเคโหลดเสร็จแล้วโอ้โหห้องแอดมินซะด้วยสวยๆไปจ้าจังหวะนี้พ่อบรรณาบอกตัวเองนะครับทุกครั้งว่าอย่าให้เป็นเลยฆาตกรเพราะผมเนียนไม่เก่งแต่ถ้าเป็นโหมดนี้แล้วก็ เราอาจจะเนียนเก่งก็ได้นะไปหมุนเรียบร้อยกระแสไฟฟ้าหนึ่งสองครับโอเคเรียบร้อยต่อไปด้วยสแกนตัวเป็นผีก็สแกนได้จ้าตัวของฉันน้ำหนักเท่านี้เรตติ้งน้ำหนักสีประมาณนี้โอ้โหตรงเราเพิ่งรู้ตัวเองว่าสีบูเจอเธอมาตะกี้หน้าห้องตัดไฟอ่ะใช่ๆเราเดินมากับเธอนะเธอเธอคือคนไหนวะมาเราเดินเธอเดินตามฉันมาเราเดินแยกสีนี้ไม่ออกเรารู้ว่ามีคนเดินตามเรามาแต่เราไม่รู้ว่าคนเดินตามมาคือคนไหนไม่มาแสอะไรเลยต้นเดาสุ่มเลยล่ะงานนี้เพราะไม่รู้ด้วยว่าจะเดายังไงอ่ะนั่นแหละดิเดาอะไรเราสีเทาไหนเทาไหนวะน่ะสีเทาไหนก็เทาอะไรอ่ะแล้วไม่รู้ฆาตกรหรือหนึ่งหรือสองอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอาจจะหลุดไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจคนที่หลุดเป็นฆาตกรหรือเปล่าอ่ะเป็นไปได้อยู่ครับเราสีเทาเทาออเลยเข้มครับโอ้ยังมีเทาออเทาเข้มอีกเทากลางมันมีหลายเทาแน่นอนเลยเราตามกิฟเทาเราคือเข้มหรืออ่อนเนี่ยเทาเราเนี่ยสีดำมันไม่ดำดำอ่อนอ่อนคือดาวเทาเข้มเทาเข้มสามสิบปีต้องตัดสินใจแล้วครับอ่อนดาวอ่อนโอ้ยไม่รู้อ่ะยังไม่รู้ทำอะไรจิ้มจุ่มเหรอจิ้มจุ่มแล้วล่ะงานนี้ต้องจิ้มจุ่มแล้วล่ะครับจุ่มใครหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใครจุ่มใครบ้างไม่รู้เลยอ่ะว่าไปเลยโอ้โหเข้าไปแล้ว
เวรกรรมโอ้โหนี่คืออะไรเดี๋ยวไปดำแค่หมดกิฟต์อ่ะทำไมดำแค่หมดกิฟต์เอ้ยดำเรื่องมีเรื่องมีเรื่องดำมีดำเข้มกี่คนโอ้โหเดี๋ยวอินโพสเตอร์ยังเหลือ2ตายล่ะตอนนี้เราเหลืออันเดียวแล้วครับสแกนตัวให้เสร็จตกลงเราสีอะไรสีฟ้าใช่ไหมโอเคก็ยังดีที่มันบอกว่าเป็นสีฟ้าโอ้โหอันนี้คือน้ำหนักส่วนสูงเลยนะไม่น่าใช่อะไรวะน่ะพี่น้องครับอินโพสเตอร์เหลืออีกตั้ง2คนครับเราต้องโหวตแล้วจริงๆครับเออจะโหวตใครอ่ะโหวตใครอ่ะเอาทีนึงก็พี่ขอถามนิดนึงโซล่าอยู่ไหนผมอยู่ไหนใช่ไหมคนกดปุ่มไม่ใช่ไม่ใช่สีโซล่าอ่ะตรงไหนนั่นต้องคนกดไงครับคนกดปุ่มเลยแล้วกิฟต์อะกิฟต์เราไม่รู้ว่าตัวเราคือตัวไหนอ่ะน่าจะตัวซ้ายอ่ะซ้ายล่างเอ้ยซ้ายที่สองซ้ายแถวสองที่มันห่างๆหน่อยอ่ะชื่อห่างๆหน่อยมียังห่างแคบๆด้วยใช่เราสงสัยไอ้ถักดำๆเข้มไอ้ใช่เพราะว่าโหวตกิฟต์เพราะว่าใช่มาโหวตเราโหวตเราทำไมวะเพราะว่ากิฟต์อ่ะเจอศพตลอดเลยพร้อมเราครั้งที่แล้วกิฟต์เจอพร้อมเราไม่ใช่แน่ๆใช่แล้วเราก็เจอพร้อมด้วยเอาเลยเอาเลยโหวตใครวะเนี่ยโหวตใครไม่ถึงคุณชนแต่ไม่รู้คุณคนนั้นคือใครไปไม่น่ะไปไม่น่ะแล้วเขาเป็นโอ้โหไม่รอดเลยด้วยเฮ้ยสุดยอดชนะแล้วโอ้โหใครใครบ้างยิ่งเอ็นใครโอเคครับแล้วผมก็ไม่ได้เป็นอีกแล้วผมมีวิธีของผมที่ผมจะไปทำวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเอ้าตูมันเป็นคนธรรมดานี่หว่านึกว่าปั่นไฟมาโถยที่ไหนได้ไม่ใช่ดีหว่าอย่างครับเนี่ยผมเจอศพครับเขาตายอยู่ในเขาตายอยู่ในห้องเขาเรียกว่าอะไรนะห้องวงจรปิดผมเป็นคนฆาตกรรมด้วยตัวถักดำดำหน่อยครับดำดำหน่อยดำไหนเข้มเข้มครับผมคุณก็จะเข้มๆครับเข้มๆเนี่ยมันมีนิดประมาณ4ตัวเออมันมีชื่ออักษรอะไรโชว์มั้ยผมว่าน่าจะเรียงกันสวยงามอยู่มั้ยเรียงกันสวยงามนี่อะไรวะเนี่ยเรียงน้อยเนี่ยเรียงเออใช่มีเรียงแน่นกับเรียงไม่แน่นเรียงแน่นกับเรียงไม่เรียงหนักมั้ยเรียงหนักมั้ยสีเค้าอ่ะโอ้ยผมมีข้อมูลให้แค่นี้ครับผมไม่รู้แล้วแล้วกันใครเป็นคนตายท่านเกรซหรือเปล่าเงียบใช่น่าจะใช่โอ้น่าสงสารโอเคงั้นเลือกเอาตามบวกเลยเอางี้ใครรู้ว่าตัวเองเป็นสีไหนไหมเข้มๆอ่ะคือเข้มผมรู้ว่าผมอยู่ในกลุ่มเข้มๆอยู่ใครอยู่ขาบนสภาพมาขาบนใครเราน่าจะอยู่ซ้ายไม่รู้แล้วใครขวาล่างขวาล่างผมมั้งคือมันใกล้เคียงกันเกมผมก็จำไม่ได้ว่าสีเป็นคือประมาณไหนเองเหมือนกันเนี่ยเอาจริงๆแล้วเราควรจะสุ่มบวชหรือว่าจะปล่อยดีเอาไปว่าโหวตตามชอบเลย30วิโหวตตามชอบเลยนะอะไรวะเนี่ยบ้าไปแล้วโอ้โหถ้าอย่างนั้นได้เกิดสุ่มคนอื่นได้นี่มันเละอ่ะเอาอย่างนี้แหละโอ้โหขวาล่างใครเข้มสุดเอาอย่างนี้เลยบ้างล่ะเข้มเข้มเลยนะไอ้เข้มเข้มเลยได้ใครด้วยเอาเนี่ยใครอ่ะไอ้เงี้ยได้ด้วยก็จะไปได้อ่ะไอ้เข้มเข้มเดี๋ยวโดนเลยเนี่ยใครวะน่ะใครคือคนร้ายฉันฆ่าได้ฉันควรจะฆ่าได้ดูง่ายจังเลยได้ยังไงเฮ้ยรอบนี้ผมไม่ได้เป็นเว้ยไม่ได้เป็นจริงอันนี้ห้องแอดมินกันเลยอย่างแรกทีแรกดูดการ์ดกันเลยโอเคมาปื๊ดอ้าวไม่ติดเว้ยปื๊ดเออรูดน้อยๆแต่คอยนานๆนานี่อะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับรวดเร็วมากกี้เจอศพอยู่ในห้องยิงจิ้วๆพี่ยิงจิ้วๆจิ้วๆเลยสุดที่กี้พอจำได้ก่อนที่กี้จะไปเจออ่ะคือกี้เห็นสีเข้มแต่มันเข้มไหนวะเอ้าชิบหายแล้วเข้มใกล้ๆตรงนั้นที่สุดเข้มมี3เข้มครับตอนนี้มี3เข้มครับแล้วพี่เลี้ยวซ้ายมาพี่ไม่เกี่ยวพี่เลี้ยวซ้ายมาพี่มากด1 2 3 4 6 7 8 9 10พี่เป็นสีดำขวาบนขวาบนโอเคส่วนผมกำลังดูการ์ดแอดมินอยู่เอ๊แอดมินแล้วศพมันตายที่ไหนข้างล่างอยู่ตรงที่ยิงจิ้วๆเลยพี่อยู่ตรงที่นั่งเลยขวาบนขวาบนแต่ผมจำได้ว่าตรงที่ผมอยู่มี3คนอยู่ด้วยกันนะใช่ใช่ก็มีห้องแอดมินมีสีเข้ม2คนสีเข้ม1สีอ่อน1แล้วก็เกือบขาวแล้วก็ขาว1เกือบอ่อนนั่นแหละก็คือฉันโอเคแล้วใครอยู่ทางซ้ายนั่นเอ๊ะค่ะแล้วตอนนี้เหลือใครบ้าง
ผมอยู่ข้างล่างลงมาตรงไอ้ห้องที่เขาเรียกอะไรห้องไอ้น้ำมันอะแล้วก็ไปทางขวาอยู่เอ๊ยังไงกันแน่เนี่ยรอบเร็วอยู่นะอันนี้ตอนนี้จับตามอนเทาๆดำๆนี่ใครเห็นเมื่อกี้เห็นสามคนมีสามคนแหละครูนายคนไหนจะได้จำไว้ไอ้คนแจ้งคือกี้หรือใครหรือโซละคนแจ้งคือกี้ฮะคนแจ้งคือกี้งั้นก็ตัดกิ๊บไปใช่ไหมเพราะกิ๊บขาวอ่อยฮะกิ๊บจะตายปะกิ๊บจะตายกิ๊บจะไม่รอดครับขอโทษไปแล้วใครโอ้โหใครขาวอ่อยนะใครขาวอ่อยนะผมเอาไงอ่ะอ่ะกิ๊บต่อรอบนี้แล้วกันเพราะว่าไม่รู้ใครเลยตอนนี้ตอนนี้ดูกันไม่กันเข้มมาตอนนี้เข้มๆอ้าวใครกดคือใครกดอ้าวใครกดใครกดเห็นนะผมเห็นกดกันเองแม่ผมเริ่มระแวงไปหมดทุกอย่างแล้วครับไม่รู้ว่าใครทำอะไรยังไงกันแน่อ่ะมาบิดเรียบร้อยมีคนตายอยู่หน้าห้องแอดมินครับผมไม่โอ้ใครไปละไปตายเช็คกี้เช็คกี้ตายตายจะไปรอดนะครับกี้ผมไม่มีข้อมูลนะผมก็เจอศพตรงนั้นดื้อๆไม่เห็นใครเอาแอดมินเอายังไงดีขาวตอนนี้สีเข้มนี่มี3เลยนะขาวเอ้ยขาวเหลือ2มันเหมือนหนังอะไรสักอย่างนึงนะเรื่องนึงหนังอะไรพี่อ่ะตัวแอลติดกันบนขวาสุดใช่ป่ะพี่มีทิ้งขยะแอลติดอ๋อผมก็ทิ้งไปรอบนึงเหมือนกันแต่ไม่ใครดูพี่จะทิ้งเงินมีคนนึงไปห้องไอ้นี่กับผมเอางี้กูนายตามท่านแบงค์ไปท่านแบงค์คือชื่อเรียงกันแบบอะไรนะสวยๆมีระเบียบฉันตามอีก2เท้าเองถ้าฉันตายก็ส่งไปอีก2เท้าไว้ได้พี่ทิ้งขยะโอเคกดเลยนะผ่านไปเลยนะสคริปต์ไล่ไปก่อนยังไงกันแน่วะเนี่ยลำบากที่เกินประเด็นคือคนเด็ดสุดจะตายหรือเปล่า มาหมดขยะกันก่อนรอบสุดท้ายเรียบร้อยตามด้วยโอ้มีใบไม้ด้วยอ่ะเยี่ยมเฉียบเฉียบโอ้โหใบไม้ไม่ยอมไปเลยนะเอายังไงดีครับใบไม้ศูนย์หนึ่งหกสามสี่โอเคหันเปล่าหันเปล่าโอ้โหเห็นเลยโอ้โห0 1 6 3 4เออผมอยากบอกเลยว่าผมเห็นเอ้าไม่ใช่ผมว่าผมรู้ผมเห็นเลยผมว่าผมรู้ไม่ใช่แล้วผมเห็นเลยชัดเจนเลยคุณครูเดี๋ยวพี่แกจะโทษผมเหรอใช่พี่เห็นคุณครูอยู่กับศพอ่ะก็แล้วแต่พี่แล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครคนไหนแต่ผมเห็นสีขาวจั๊วยืนอยู่บนศพเลยเมื่อกี้ใช่ไหมขาวจั๊วเมื่อกี้นี่ขาวจั๊วยืนอยู่บนศพเลยขาวจั๊วเลยใช่แล้วคือเมื่อกี้ไปทิ้งขยะมาทุกคนเห็นแล้วพี่อยากดูไหมว่าผมทำอะไรบ้างแต่ละอย่างทำอะไรบ้างก็ผมไปทิ้งขยะมาเมื่อกี้แล้วก็ตอนนั้นก็คือตอนที่บอกให้ไปซัพพอร์ตกับท่านแบงค์ผมก็ไปเมื่อกี้ไปยืนอยู่แล้วก็เห็นต้นไม้พอดีผมทำไอ้อยู่ห้องโอโซนเลยเมื่อกี้ผมกำลังเด็ดไม้ไม่แต่ไม่ท่านไปยืนอยู่ตรงศพขนาดนั้นก็ตอนนั้นผมกำลังจะกดโหวตเลยผมเห็นคนอยู่แต่ผมกดโหวตไม่ทันเพราะว่าออกซิเจนมันมาก่อนท่านมันเหลือไม่กี่วิแล้วก็แล้วแต่ท่านพวกท่านจะโหวตก็โหวตก็เสียคนดีไปแค่คนเดียวแค่นั้นเองนี่กดแจ้งเลยอะเข้าใจป่ะกดแจ้งปุ๊บเนี่ยมันก็แจ้งเลยได้ไงพี่ก็ในเมื่อผมก็บอกอยู่เมื่อกี้ผมกดมืออยู่ไม่เชื่อลองดูแล้วแต่นี่คือครูปะนี่คนไหนครูอันนั้นก็สีขาวเลยใส่ได้แหละท่านคือคนครูลองดูนั่นผมบอกแล้วเสียมือดีแน่ชิดเพื่อนไม่ยืนใกล้เกินดังนั้นเราก็ต้องโหวตสีเข้มสุดออกถ้างั้นคือเกสอ่ะอีสามสีอ่ะอีสามขีดติดกันขวาบนอ่ะเกสเพิ่งทิ้งขยะไม่ใช่เกสแน่นอนทิ้งขยะต่อหน้าท่านเนียวท่านทำอะไรมาบ้างผมสแกนบัตรแล้วก็ไปไอ้ตรงไฟฟ้าตรงที่กดหนึ่งไอ้เรียกอะไรห้าครั้งห้าครั้งแล้วก็ต่อไฟห้องปั่นไฟอ่ะเมื่อกี้ไม่ท่านเกรทก็ท่านครูก็อยู่ตรงนั้นท่านแล้วมันไม่ใช่ท่านครูบอกว่าน่าจะเป็นท่านเกรทเกรทต้องทิ้งขยะตกเกรทรู้สึกท่านแบงค์มีใครมองท่านบ้างครับผมมีโซล่ามีคุณครูขาวๆมองเกรทหมดเลยมองยังไงไม่เห็นเลยว่าไงก็ผมก็ไม่เห็นท่านเกรทไม่เห็นแบงค์ท่านแบงค์อย่ามาโบยอย่ามาโบยในขวาบนแต่เกรทเพิ่งทิ้งขยะไปเขามีอยู่สองคนจริงๆที่สงสัยเมื่อกี้โอ๊ยฆาตกรจะดักแล้วนี่
เออจริงเหรอขอบคุณมากครับแบงค์ What โอ้โหแม่ขอกดหน่อยเถอะคุณครูทำไมเจอศพไม่กดโหวตมาฮะก็ผมบอกไปแล้วก็ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ไม่คุณครูกดโหวตได้ทันทีคุณครูไม่ต้องกดกันทั้งสองคนเลยกดโหวตได้เลย